มองมุมบวกสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมองมุมบวกสารคดีที่นำเสนอเรื่องราวของผู้คนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ในสังคมพหุวัฒนธรรมค่ะคุณผู้ชมคะเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทยนะคะก็คือบริเวณที่ภาครัฐจะให้การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานสิทธิประโยชน์การลงทุนค่ะตลอดจนการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวรวมไปถึงบริการอื่นๆอันจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อการสร้างฐานการผลิตของประเทศที่เชื่อมโยงกับอาเซียนและพัฒนาเมืองชายแดนค่ะซึ่งในปัจจุบันค่ะจังหวัดนราธิวาสได้ถูกประกาศให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนใต้ที่มีศักยภาพในการค้าขายชายแดนที่สำคัญรายละเอียดเป็นอย่างไรเราไปติดตามเรื่องนี้กันค่ะภายหลังการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทำให้การขยายตัวและการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจภายในภูมิภาคเกิดขึ้นซึ่งประเทศไทยถือเป็นศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคได้มีการพัฒนาพื้นที่เขตการค้าและการลงทุนเพื่อเป็นประตูรองรับการเชื่อมโยงต่างๆที่จะเกิดขึ้นซึ่งอยู่ในรูปแบบการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนั่นเองครับในปี2558คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหรือกพน.ได้กำหนดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษออกเป็น2ระยะจังหวัดนราธิวาสเป็น1ใน5จังหวัดที่ได้รับการพัฒนาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจระยะที่2ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2559ครับจังหวัดนราธิวาสนั้นเรามีความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์เป็นเกตเวย์สำคัญที่จะเชื่อมไปสู่ทางอาเซียนตอนใต้นะครับซึ่งก็จะผ่านภาคตะวันออกของมาเลเซียสู่สิงคโปร์สู่อินโดนีเซียได้ง่ายนะครับเรามีด่านสำคัญ3ด่านนะครับนั่นก็คือด่านสุไหงโกลกด่านสุไหงโกลกก็จะเน้นหนักในเรื่องของการท่องเที่ยวชายแดนระหว่างกันด่านตากใบเน้นหนักเรื่องการค้าการขายไม่ว่าของทางเกษตรนะฮะแล้วก็ในเรื่องของสินค้าอื่นๆนะครับแล้วก็ด่านบูเกตาซึ่งเป็นด่านแหล่งใหม่แห่งใหม่นะครับซึ่งเราพัฒนาอยู่ในขณะนี้เป็นด่านในเรื่องของโลจิสติกการขนส่งเป็นหลักซึ่งเรามีความพร้อมในเรื่องความสำคัญส่วนนี้ผมว่าในการที่จะพัฒนาในส่วนนี้เนี่ยมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าพื้นฐานของด้านเศรษฐกิจของนราธิวาสนั้นยึดพืชผลทางการเกษตรด้านการประมงเป็นหลักซึ่งมีความผันผวนในเรื่องราคาไปยึดโยงอยู่กับต่างประเทศเป็นหลักทำให้ไม่สามารถที่จะพัฒนาได้ไปไกลนะครับเรามีความจำเป็นต้องพัฒนาที่เรามีความพร้อมในเรื่องศักยภาพความพร้อมภูมิศาสตร์ความพร้อมเรื่องทุนมนุษย์ทุนอัตลักษณ์ของความเป็นมลายูเนี่ยเชื่อมโยงกับฝั่งมาเลเซียซึ่งอินโดนีเซียก็200กว่าล้านคนมาเลเซียเนี่ยใช้ภาษายาวีเราควรพัฒนาในส่วนนี้นะครับคิดว่าในอนาคตถ้าเราสามารถมีเขตอุตสาหกรรมในพื้นที่นราธิวาสภายใต้เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาสได้เนี่ยมันจะเป็นคีย์พอยต์สำคัญในการที่จะพัฒนาในเรื่องความเป็นอยู่ความกินดีอยู่ดีของพี่น้องประชาชนได้และเมื่อพี่น้องประชาชนมีความกินดีอยู่ดีเนี่ยก็จะนำไปสู่ความสงบสุขในอนาคตได้ครับคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้กำหนดพื้นที่ใน5ตำบล5อำเภอของจังหวัดนราธิวาสได้แก่ตำบลโคเคียนอำเภอเมืองตำบลละหานอำเภอยี่งอตำบลโลจูดอำเภอแว้งตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบและตำบลสุไหงโกลกอำเภอสุไหงโกลกให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและได้มีการจัดหาพื้นที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาสขึ้นเพื่อรองรับการลงทุนจากกลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคใต้และจากต่างประเทศที่จะมาตั้งรากฐานการผลิตและฐานกระจายสินค้าซึ่งจะสามารถใช้ด่านชายแดนที่มีอยู่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสถึง3ด่านชายแดนเป็นประตูสู่การเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคได้ครับอุตสาหกรรมเรามีการพัฒนาในเรื่องของระบบประปาระบบไฟฟ้านะครับถนนเชื่อมโยงโครงข่ายต่างๆเนี่ยมากมายนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นถนนที่บูเกตาถนนแหวงบูเกตาซึ่งเป็นถนนที่มีความจำเป็นต้องพัฒนาเพราะว่าการทำด่านบูเกตาให้เป็นด่านในรูปแบบของโลจิสติกมีความจำเป็นต้องพัฒนาถนนให้มีความพร้อมขณะนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราพัฒนาสถานีรถไฟสุไหงโกลกแต่เขตที่เราจะทำเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในการลงทุนเชิงนิคมอุตสาหกรรมนะครับเรากำหนดไว้ในพื้นที่เอกชนประมาณ 1,600-1,700 ไร่นะครับและเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมนะครับมีความพร้อมสามารถพัฒนาในเชิงของการดูแลสิ่งแวดล้อมได้ด้วยนะครับในเรื่องของน้ำมีความพร้อมไฟฟ้ามีความพร้อมนะครับแล้วก็เป็นเซ็นเตอร์อยู่ในพื้นที่แล้วก็มีความพร้อมในเชิงของวัตถุดิบคิดว่าเทียบกับสิ่งที่จะได้รับเนี่ยมันคุ้มแน่นอนนะครับเพราะว่าอุตสาหกรรมที่เราทำในพื้นที่ไม่ใช่เป็นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีไม่ใช่เป็นอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเราเน้นอุตสาหกรรมเชิงเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปอุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบทางการเกษตรอะไรเหล่านี้เป็นหลักนะครับในขณะนี้ก็มีภาคเอกชนเนี่ยแสดงความมุ่งหวังนะครับแสดงความปรารถนาที่จะลงทุนมาแล้วเราก็ประสานกับทางนิคมอุตสาหกรรมในการที่จะเข้ามาบริหารในพื้นที่ประมาณจาก 1,700 ไร่เนี่ยก็ประมาณ600ไร่นิคมอุตสาหกรรม BOI นะครับก็จะมาบริหารในส่วนนี้นะครับประเทศมาเลเซียนับเป็นประเทศคู่ค้าที่มีสัดส่วนการค้าชายแดนมากที่สุดของมูลค่าการค้าชายแดนรวมของไทยการพัฒนาจังหวัดนราธิวาสในฐานะเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะประสบความสำเร็จได้นั้นจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาด้านอื่นๆควบคู่กันไปทั้งการพัฒนาโครงข่ายพื้นฐานทางบกทางน้ำทางอากาศและทางรางรวมทั้งการปรับปรุงระบบศุลกากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคเพื่อเอื้อต่อการบริหารจัดการภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งนั่นอาจทำให้ชาวจังหวัดนราธิวาสต้องมีการปรับตัวและพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นด้วยครับการพัฒนาตรงนี้เนี่ยนะฮะมันไม่ใช่เป็นอะไรที่เปลี่ยนแบบพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินพลิกหน้ามือเป็นหลังมือไม่ใช่ในส่วนของการพัฒนาตรงนี้มองว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะมาเติมให้เชื่อมโยงกันไปเพราะเรายังขาดในเรื่องของการลงทุนไม่มีใครกล้ามาลงทุนเรามีเขตพิเศษเนี่ยทับกันอยู่3เขตแต่ละเขตก็มีการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีทางอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเขตเศรษฐกิจพิเศษของนราธิวาสเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจนะครับเขตสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเนี่ยเรามีแต่ละอันก็จะมีเชิญแหล่งจูงใจนะฮะมีลดภาษีลดแวดลดอะไรให้สิทธิพิเศษเท่าไหร่เนี่ยเยอะแยะมากมายปัจจุบันเนี่ยเรายังขาดพื้นที่ถ้าได้พื้นที่ 1,700 ไร่ที่เราเสนอไปสุดท้ายแล้วเนี่ยคิดว่าตัวเนี้ยจะเป็นคีย์หลักสำคัญในการที่จะสร้างนราธิวาสขึ้นมาและไม่ต้องห่วงว่ามันจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตดั้งเดิมวิถีชีวิตดั้งเดิมเราก็ส่งเสริมเต็มที่นะครับส่งเสริมเต็มที่ในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีศาสนาเหมือนเดิมหมดนะฮะแค่ว่าให้มีงานทำขึ้นแค่นี้สำคัญไม่ใช่ว่าเปลี่ยนจากอะไรนะเปลี่ยนวิถีชีวิตดั้งเดิมเหมือนบางพื้นที่ไม่ใช่ฮะเหมือนหลายๆพื้นที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ประชาชนต้องผลกระทบนะครับอาจจะเปลี่ยนเป็นจุดนิดๆหน่อยๆแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยความรวดเร็วการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วของโลกปัจจุบันทำให้เด็กและเยาวชนเนี่ยเขารู้เท่าทันพร้อมๆมือกันทั่วทั้งจังหวัดทั้งประเทศแล้วนะครับคุณผู้ชมคะพื้นที่5ตำบลใน5อำเภอของจังหวัดนราธิวาสก็ถือว่าเป็น1ใน10กลุ่มเป้าหมายค่ะที่น่าจับตามองต่อไปหลังจากนี้นะคะเพราะว่าก็เป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนค่ะและที่สำคัญจะเป็นประตูเศรษฐกิจของประเทศเราในการติดต่อค้าขายและเชื่อมโยงกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคอาเซียนต่อไปค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการมองมุมบวกก็หมดลงแล้วเรื่องราวอันน่าประทับใจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังมีให้ชมกันอีกมากมายสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะมองมุมบวก